ทีนี้มาดูสถานที่กันหน่อยครับอันนี้น่าสนใจเพราะโรงแรมแลงคาสเตอร์เองเนี่ยตอนนี้กลับมาอยู่ในม้าประวัติศาสตร์การเมืองอีกครั้งนะครับถ้าย้อนกลับไปตอนเลือกตั้งปี62สครับสถานที่แห่งนี้เคยใช้ลงนามถแถลงจุดยืนร่วมกันนะครับของเจพักการเมืองฝ่ายค้านมาแล้วตอนนั้นนําโดยเพื่อไทยที่เป็นผู้นําฝ่ายค้านนะครับเจ็ดพักการเมืองตอนนั้นเนี่ยมีเพื่อไทยมีอนาคตใหม่เสรีรวมไทยประชาชาติเพื่อชาติพลังโปรงชนไทยแล้วก็พักเศรษฐกิจใหม่นะครับ แม้ว่าเศรษฐกิจใหม่เองเนี่ยตอนนั้นเห็นว่าคุณมิ่งขวัญแสงสุวรรณในฐานะหัวหน้าพักเนี่ยไม่ได้เข้าร่วมนะครับ,รบก็มีการยืนยันผ่านทางโทรศัพท์เมืม่อสักครู่นี้ตะกี้เป็นภาพตอนปี62นะครับใช่นะครับแล้วก็ผ่านมาตอนเนี้ย4ปีมามีรัฐบาลกำลังจะมีรัฐบาลชุดใหม่เนี่ยนะครับโรงแรมแลงคาสเตอร์เองก็กลับมามีบทบาทอีกครั้งใช้เป็นสถานที่ในการร่วมกันแถลงข่าวของเพื่อไทยกับก้าวไกลย,ยุต,ติเกี่ยวข้องกับประเด็นเรื่องของประธานสภา แล้วโรงแรมแห่งนี้นะครับเป็นโรงแรมหนึ่งในเครือแลนด์มาร์คหลายคนตั้งคําถามว่าเอาทำไมใช้โรงแรมตรงนี้คือนอกเหนือจากเหตุผลที่ว่ามันใกล้กับที่ทําการพักเพื่อไทยแล้วคืออยู่เยื้องกันเลยเนี่ยนะครับที่มาของชื่อก็น่าสนใจยังเพจ Facebook ของโรงแรมแลนคาสเตอร์เองเนี่ยอธิบายความหมายของชื่อหลายคนสงสัยว่าชื่อโรงแรมเนี่ยมีที่มาอย่างไรไอ้อออคำว่าแลนคาสเตอร์เนี่ยมาจากสงครามดอกกุหลาบในประวัติศาสตร์อังกฤษสมัยราชวงศ์ทิวดอร โดยเป็นการรบกันร,ระหว่างตระกูลยอคก,กับแลงคาสเตอร์ซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับสงครามยุติโดยการสงบศึกแล้วก็มีการแต่งงานกันระหว่าง2ตระกูลเอาแต่งงานกันใช่จูบปากกันเลยครับสงบศึกเกินเหมือนเพื่อไทยก้าวไกลเขามาแต่งงานกันนั่นใช่ไหมฮะประมาณแบบนั้นอันนี้ออคือที่มาของชื่อโรงแรมนะแลงคาสเตอร์ aster, ก็เลยทําให้ราชวงศ์ทิวดอรยืนหยัดไปได้ต่อ ส่วนชื่อแลนคาสเตอร์เนี่ยมองให้เห็นถึงวิรกรรมความกล้าหาญสงา่างามในเรื่องราวนี้ครับที่เลือกวิธีการนี้นในการสงบศึก ออแต่งงานมีคู่กันคือเป็นชื่อที่มีที่มาที่ไปแล้วมาดูสอดคล้องกับสถานการณ์ทางการเมืองอที่ก็เป็นการเจราจาเพื่อสงบศึกกันในรประเด็นร้อนอย่างกรณีนี้ก็คือเรื่องของประธานสภาแล้วก็เป็นโรงแรมแห่งเดียวกันกับสมัยปี62ที่ใช้ลงสัตยาบันด้วยสถานที่เองก็มีนัยยะทางการเมืองอซ่อนอยู่เนี่ยนะฮะ